ถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์11ที่นั่งสำหรับครอบครัวสักหนึ่งคันชื่อของ Hyundai Stelia คือหนึ่งในตัวเลือกที่แทบจะเป็นทางเลือกเดียวณเวลานี้แล้วนะครับสำหรับรถยนต์ประเภทนี้แน่นอนครับถ้าคุณติดตามเราคุณจะรู้ว่าเราได้รีวิวแบบในแง่ของฟังก์ชันออปชันต่างๆไว้อย่างครบถ้วนแล้วขออนุญาตให้ทุกท่านย้อนกลับไปดูนะครับในรายละเอียดต่างๆตรงนั้นสำหรับการนำเสนอในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการขับขี่เป็นหลักรวมถึงการใช้งานว่าเป็นอย่างไรบ้างพร้อมแล้วไปดูกันครับก่อนที่จะไปในส่วนของการขับขี่นะครับก็ขออนุญาตทบทวนความจำกันสักนิดนึงว่า Hyundai Stelia เนี่ยครับบรรจุเครื่องยนต์แบบดีเซลนะครับขนาด 2.2 ลิตรเทอร์โบคอมมอนเรลนะครับพิกัดกำลังสูงสุดอยู่ที่177แรงม้าแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรนะครับรองรับ B7 สบายๆนะระบบทรงกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดโดยเจ้าเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบไฟฟ้านะครับใช้การจิ้มซึ่งตรงนี้ต้องทำความคุ้นเคยกันพอสมควรเลยนะครับมีตัว P เวลาจะจอดใช้ตัว P แล้วก็ใช้ตัว D เวลาขับเคลื่อนทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์จะต้องเหยียบเบรกนะครับและไม่ต้องห่วงในแง่ของความปลอดภัยนะครับจะไม่สามารถกด R หรือกด P ได้คือกดได้แต่ระบบจะไม่เปลี่ยนให้ตรงนี้ผมลองมาให้แล้วนะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่เวลาถ้าคุณมีเด็กหรือให้เด็กมานั่งตรงใกล้ๆตรงนี้นะครับพร้อมแล้วก็ไปกันได้เลยนะครับไปออกตัวมาสิ่งแรกที่อยากจะกล่าวถึงก็คือในส่วนของเสียงเครื่องยนต์ด้วยความที่เขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลและเป็นระบบ Direct Injection เนี่ยครับเสียงมันจะดังมากดังทั้งข้างนอกแล้วก็ดังเข้ามาในส่วนของห้องโดยสารตรงนี้ก็ได้ยินแบบชัดเจนนะครับยิ่งถ้ากดคันเร่งหนักๆนี่ก็ชัวร์ครับมาค่อนข้างชัดนะครับตอนนี้ผมขับด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็สบายๆดีความรู้สึกแรกโดยภาพรวมผมชอบนะครับขับแล้วเนี่ยรู้สึกว่านุ่มนวลเลยนะตัวระบบช่วงล่างอะไรนะฮะถ้าวิ่งอยู่บนถนนคอนกรีตเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงรอยต่อถนนอันนี้รู้สึกได้ชัดส่วนหนึ่งแน่นอนว่าน่าจะมาจากยางที่เป็นไซส์ขนาด18นิ้วสำหรับในรุ่น SEL ที่เราขับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนถ้าเป็นตัวท็อปสุดเลยก็ได้18นิ้วเหมือนกันแต่จะแม็กเป็นคนละลายนะครับในรุ่นพรีเมียมทัศนวิสัยดีงามครับอันนี้ผมค่อนข้างชอบมากเพราะว่ากระจกบานใหญ่บานข้างก็ใหญ่ดูแล้วสบายตามากแต่ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยมันก็จะมีจุดเสียก็ที่สำคัญเลยนะครับนั่นคือความร้อนครับดังนั้นแนะนำว่าต้องติดฟิล์มนะครับไม่ติดฟิล์มคุณอยู่ไม่ได้จริงๆเพราะกระจกเขาบานใหญ่มากแล้วก็ความเรียบความลาดเอียงของเขาเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยเกือบถึงตัวมือตรงแฮนด์ที่ผมขับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดฟิล์มนะและแนะนำว่าเป็นฟิล์มเซรามิกจะดีมากเพราะว่ามันจะสว่างเวลาอยู่ข้างในเราจะมองเห็นค่อนข้างเคลียร์แล้วแต่ข้างนอกเนี่ยเวลามองกลับเข้ามาจะมองไม่ค่อยเห็นนะเสา A ตรงนี้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นในแง่ของความปลอดภัยคุณมั่นใจได้นะครับเสา B เสา C หรือทางด้านหลังเนี่ยผมไปดูโครงสร้างมาใหญ่เหมือนกันนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีตามพื้นฐานเลยมันก็จะส่งผลในแง่เวลาที่เราขับอย่างเมื่อกี้ที่ขับมาที่เห็นนะครับก็รถจะค่อนข้างทรงตัวดีนะครับการโยนตัวจะค่อนข้างน้อยอันนี้ผมชอบเลยนะครับมันก็เป็นผลมาจากการดีไซน์และการออกแบบรวมไปถึงการที่เขาดีไซน์ให้หน้ารถเนี่ยมันลาดเวลาที่ขับแล้วมันจะค่อนข้างลู่ลมและอีกสิ่งสำคัญที่ชอบมากเวลาที่เราตบไฟเลี้ยวเปลี่ยนเลนเนี่ยครับจะมีภาพจากกล้องมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวานะครับและมันจะมาแสดงผลบนหน้าปัดให้เราเห็นแบบชัดเจนนี่ครับโอ้ยดีงามรวมไปถึงตัวระบบเสริมความปลอดภัยมีมาให้ครบถ้วน Blind Spot Monitor ตัวนี้สำคัญมากเพราะเวลาที่
เป็นมุมอับเนี่ยครับเราตบไฟเลี้ยวปุ๊บนี่เขาบอกเลยว่ามีรถบางครั้งเรามองไม่เห็นนะแต่ระบบมันเห็นแล้วช่วยเตือนเราได้รวมไปถึงนี่ครับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินถ้าสมมุติเราจี้คันหน้ามากเกินไปแล้วเราไม่ได้กดเบรกเขาจะช่วยเบรกให้จะไม่เบรกจนเราหัวทิ่มนะเหมือนเบรกเตือนให้รู้ว่าเฮ้ยเราต้องเบรกนะเราต้องกดคันเบรกให้หนักขึ้นเพื่อหยุดรถนะครับเพราะข้างหน้ามีรถขวางอยู่หรือวัตถุขวางอยู่นั่นเองนะครับในส่วนของอัตราเร่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าพอดีไม่ถึงกับพุ่งพลาดเหมาะกับการเป็นรถของครอบครัวถ้าคุณจะเอาแรงเอาพุ่งไม่ใช่แต่มันเพียงพอสำหรับการใช้งานเวลาเดินทางไกลเดินทางยาวๆนี่นะครับเดี๋ยวจะลองเร่งให้ดูจากความเร็วคงที่ประมาณ80นะครับผมจะกดแบบคิกดาวน์เลยนะครับเขาก็จะค่อยๆขึ้นมานะครับคราวนี้เป็นความเร็ว100แล้วก็110 120แล้วนี่ครับก็ถือว่าขึ้นเพียงพอที่จะแซงได้ในยามคับขันแต่ไม่ได้พุ่งพลาดไม่ใช่อารมณ์แบบเหมือนรถเก๋งหรือเหมือนรถสปอร์ตตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นอารมณ์ของรถครอบครัวแบบชัดเจนมากๆแต่ถ้าคุณอยากได้อารมณ์สปอร์ตคันนี้ก็มีโหมดให้เลือกนะครับมีด้วยกัน3โหมดนะเมื่อกี้เราขับอยู่ในโหมด normal นะครับแล้วนี้มีโหมด eco ก็คือเน้นในเรื่องของความประหยัดพลังงานและสุดท้ายคือโหมดสปอร์ตนะครับนี่เฮ้ยจริงๆมีอีกโหมดนึงมีโหมดสมาร์ทด้วยโหมดสปอร์ตถามว่าเป็นยังไงหน้าปัดเปลี่ยนเป็นสีแดงการตอบสนองของคันเร่งไวขึ้นกดแล้วนี่คลิกดาวมาเร็วขึ้นอู้กระฉับกระเฉงขึ้นแต่ถ้าขับแบบนี้นะผมบอกเลยนะคุณโดนไล่ออกถ้าคุณเป็นพนักงานอุ้ยทันใจรอบเครื่องมาสูงเลยครับแล้วก็ขึ้นก็เนียนๆดีแต่ไม่พุ่งไม่กระชากมากส่วนการขับด้วยความเร็วสูงนะครับรถค่อนข้างทรงตัวดีช่วงล่างเฟิร์มดีเลยนะครับเสียงลมปะทะมีถ้าความเร็วเกินกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพอสมควรนะพอได้ยินเนี่ยนะนี่คิดว่าน่าจะได้ยินกันอยู่นะครับโอ้ยขับโหมดสปอร์ตแล้วติดใจเลยอะแล้วเบรกเป็นยังไงบ้างระบบเบรกเอาอยู่ครับแต่อย่างวันนี้ก็เรียนตามตรงว่ามากันแค่2คนนะครับไม่ได้มีผู้โดยสารเยอะซึ่งถ้ามีผู้โดยสารเยอะอันนี้ตอบให้ไม่ได้ว่าจะเบรกได้มั่นใจขนาดไหนอย่างไรนะครับในกรณีถ้าผู้โดยสารเต็มๆแต่ถ้าผู้โดยสาร2คนเนี่ยเบรกอยู่แบบสบายใจส่วนการป้องกันเสียงจากภายนอกนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยแม้จะกระจกค่อนข้างเยอะขนาดนี้นะครับคือวิ่งทางยาวๆนะครับถ้าเจอรถ10ล้อหรือเจออะไรอยู่ข้างๆก็มีนะมีได้ยินเสียงแต่เบาไหนๆก็ไหนๆแล้วโหมด Eco อีกสักนิดนึงโห Eco เนี่ยกดคันเร่งไปลึกแล้วยังไม่พุ่งเลยครับต้องลึกแบบเกือบสุดเลยจริงๆเกือบไปถึงคิกดาวแบบตั้งใจนะรถถึงจะพุ่งจะแตกต่างจากโหมดสปอร์ตหรือโหมด normal แบบชัดเจนมากครับพวงมาลัยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องพูดถึงเพราะว่าน้ำหนักเบามือมากอย่างช่วงแรกที่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะครับผมก็ขับในเมืองมาพอสมควรแล้วคล่องตัวเลยโดยเฉพาะในส่วนของเวลาถ้าเข้าซอยเล็กๆหรือที่โค้งมันแคบๆเนี่ยครับคันนี้ทำได้ดีทำได้ประทับใจแม้ตัวรถจะยาวถึง5เมตรกว่าๆนะครับ5เมตร2หรือ5เมตร3อยู่ประมาณนี้แต่รัศมีวงเลี้ยวของเขาแคบเพียงแค่ 5.2 เมตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลี้ยวเข้าซอยเนี่ยมันเลยไม่มีปัญหาแต่แค่ระวังในส่วนของความยาวของตัวรถเนี่ยครับที่มันเทียบเท่ากับรถกระบะซึ่งคุณจะต้องตีวงแล้วต้องเผื่อรวมไปถึงความกว้างของตัวรถเนี่ยที่เกือบ2เมตรนะประมาณ1เมตร97เซนติเมตรเนี่ยถือว่ากว้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะหวาดเสียวนิดหน่อยเวลาถ้าเข้าทางแคบๆผมถือว่าขับง่ายแต่จะให้พูดว่าคล่องตัวก็คือผมโกหกมันต้องเป็นฟิลของรถกระบะหรือรถตู้มันยังไม่คล่องตัวเท่ารถเก๋งหรือรถอเนกประสงค์แบบอื่นนะครับถัดมาเป็นในส่วนของเรื่องอัตราการบริโภคน้ำมันตรงนี้ตามการแสดงผลบนหน้าจอนะครับอ้างอิงตรงนี้หลังจากที่เราได้เติมน้ำมันมาค่าเฉลี่ยทั้งหมดทั้งวิ่งในเมืองวิ่งนอกเมืองมาทางต่างจังหวัดรวมระยะทางประมาณ200กว่ากิโลเมตรนิดๆเนี่ยครับตัวเลขที่แสดงผลบนหน้าจอนะอยู่ที่ 10.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมีจอดติดเครื่องทิ้งไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นค่าเฉลี่ย
หลังจากที่ผมสตาร์ทขับมาเนี่ยครับแล้วใช้โหมดการขับขี่แบบเมื่อกี้นี้เลยทั้งตัว normal แล้วก็ตัว sport ตัวเลขอยู่ที่ 10.5 ส่วนค่าเฉลี่ยทั้งหมดเลยนะครับนับตั้งแต่รีเซ็ตวิ่งมา680โลรวมคนก่อนหน้าผมที่เขาขับมาด้วยเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 11.6 กิโลเมตรต่อลิตรขณะที่การขับขี่ด้วยความเร็วคงที่เป็นอย่างไรบ้างก็ถ้าวิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรอบเครื่องก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ 1,500 รอบอัตราการบริโภคน้ำมันจะอยู่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรส่วนถ้าวิ่งด้วยความเร็วคงที่100กิโลเมตรรอบเครื่องอยู่ประมาณ 1,600 รอบต่อนาทีอัตราการบริโภคน้ำมันเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรและถ้าวิ่งด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ 1,900 รอบต่อนาทีนะครับและอัตราการบริโภคน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือความเร็วคงที่เท่าที่เราลองมานะครับถือว่าทำได้ดีประทับใจนะครับส่วนการนั่งทางด้านหลังเป็นอย่างไรก็เรียนตรงนี้เลยว่าผมไปนั่งมาแล้วนะครับค่อนข้างนุ่มนวลรถมาในโทนนุ่มเลยถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง Toyota Majesty ก็ต้องยอมรับว่าต่างกันนิดหน่อยตัวนี้จะให้ความรู้ที่เฟิร์มมากกว่านะครับบรรดารอยต่อถนนจะรับรู้ได้มากกว่าตัว Majesty แต่เขาก็ทำได้ดีในแบบของเขาได้ความรู้สึกแบบนี้ผมถือว่าผมยอมรับได้ผมโอเคนะครับแต่ถ้าคุณซื้อมาเพื่อหวังจะเอาใจคนนั่งทางด้านหลังคุณลงทุนคุ้มค่าแน่นอนครับแต่อย่าไปขับในโหมดสปอร์ตเท่านั้นเองนะครับการเข้าโค้งเป็นอย่างไรอย่างเมื่อกี้ที่ลองขับช่วงโค้งมามีอาการโยนตัวตรงนี้ต้องเรียนตามตรงว่าด้วยความที่เขาเป็นรถทรงสูงเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าโค้งอย่าใช้ความเร็วสูงเพราะจะมีการโยนตัวตรงนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างตัวถังที่ลักษณะของตัวรถเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยยังไงซะต้องเข้าช้าๆแล้วรถจะเหวี่ยงตัวน้อยถ้าคุณหวังว่าจะเข้าเร็วแล้วเกาะหนึบไม่ใช่บทสรุปส่งท้ายถามว่าน่าซื้อน่าคบหาหรือไม่ก็ถ้าใครกำลังมองหารถครอบครัว11ที่นั่งป้ายแดงโหแทบจะเป็นทางเลือกเดียวแล้วครับเพราะว่าคู่แข่งโดยตรงของเขาก่อนหน้านี้อย่าง Majesty ตอนนี้รถใหม่ป้ายแดงไม่มีทำตลาดแล้วนะครับก็ถ้าซื้อก็ต้องไปซื้อเป็นมือสองนะส่วนคู่แข่งที่เหมือนกึ่งแฝดคนละฝาอย่างเกียร์คาร์นิวัลก็จะมาในแพลตฟอร์มที่เป็นไซส์เล็กเลยจะเน้นในเรื่องของการขับขี่ที่ง่ายแล้วก็ขนาดตัวถังที่กระทัดรัดนะครับออกมาในแนวของแวนมากกว่าตัวของสตาเรียที่ออกมาในทรงของรถตู้ซึ่งจะมีพื้นที่ใช้สอยที่มากกว่ากันนะครับการนั่ง11ที่นั่งของตัวสตาเรียก็ใหญ่กว่านั่งสบายกว่าจุของได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามองถึงไซส์ของตัวรถเป็นหลักนะครับตัวนี้นี่คือทางเลือกเดียวที่มีอยู่ในตลาดณเวลานี้ถามว่าคุ้มค่าไหมตอบกันสั้นๆง่ายๆว่าคุ้มครับซื้อได้เลยสำหรับคันนี้แน่นอนว่าตัว S คือรุ่นเริ่มต้น 1,799,000 บาทและรุ่นที่เราขับอยู่นี่ที่เรามาลองคือ SEL ตัวนี้น่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับราคา 1,999,000 บาทและรุ่นใหม่ที่ออกมาล่าสุดคือตัวพรีเมียมอันตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับคนมีเงินคือเขาจะได้ออปชันที่เพิ่มขึ้นมาคุณต้องจ่ายเพิ่มประมาณ 250,000 แต่คุณได้สลูปคุณได้เครื่องเสียงโบสคุณได้ชุดแต่งคุณได้ไฟหน้าและกระจังหน้าที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนกันถามว่าคุ้มค่าไหมถ้าเราไปเปลี่ยนเองอ่ะเราจ่ายแพงกว่านี้และที่สำคัญคือแค่เฉพาะตัวซันรูฟเนี่ยก็อลังการอยู่แล้วดังนั้นคนที่เลือกพรีเมียมก็ตอบโจทย์ในส่วนของออปชันที่เขาอยากได้มากขึ้นแต่ถ้ามองในแง่ของความคุ้มค่าเลือกแค่ SEL ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับและสุดท้ายจริงๆหลังจากที่เราขับมา141กิโลเมตรจากสระบุรียาวมาจนถึงกรุงเทพมหานครผ่านการจราจรที่พอสมควรนะวิ่งกันมาตัวเลขอัตราการบริโภคน้ำมันสุดท้ายแล้วอยู่ที่ 12.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับระยะทาง141และระยะเวลาคือ2ชั่วโมง16นาทีส่วนค่าเฉลี่ยหลังจากที่เติมน้ำมันถังนี้มาจากเดิมที่เรารายงานไว้ประมาณ10ตอนนี้ดีขึ้นมาเป็น 11.6 นะครับก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นและหลังจากที่รีเซ็ตดีขึ้นมาเป็น 11.8 โอเคนะตัวเลขนี้ผมยอมรับได้และถ้าใครหาในส่วนของที่เปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าไม่เจอเนื่องมาจากว่าปกติเราจะคุ้นเคยกับการที่ตัวเปิดประตูเนี่ยจะอยู่ที่มือขวาแผงข้างประตูหรือไม่ก็ใกล้ๆกับตัวพวงมาลัยบอกเลยว่าสำหรับเจ้า Hyundai Stelia เขาอยู่ข้างบนนี้ครับเขาไม่ได้มาอยู่ที่แผงข้างประตูนะใครหาไม่เจอมาดูที่แผงข้างบนนี้